สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่หนุ้ยจะมาคุยถึงเรื่องของการตรวจ writing นะคะว่าเรามีวิธีการตรวจกันยังไงบ้างนะคะโดยเวลาที่พี่หนุ้ยเจองานชิ้นหนึ่งอะค่ะอันดับแรกเลยพี่หนุ้ยจะดูที่คอนเทนต์ก่อนเลยว่าเนื้อหาเนี่ยมันสมเหตุสมผลไหมแล้วมันตอบคำถามของโจทย์ไหมอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะคะคือดูที่เนื้อหาก่อนพอหลังจากนั้นพบว่าเนื้อหามันโอเคแล้วเนี่ยคราวนี้พี่หนุ้ยจะขยับมาดูในเรื่องของไวยากรณ์ค่ะน้องๆค่ะว่าเอ้ยเขียนแล้วแบบแกรมม่าถูกไหมแล้วพอดูเรื่องของไวยากรณ์เสร็จแล้วอ่ะแก้จนถูกแล้วปุ๊บเนี่ยในระดับที่เราจะพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งเราจะมาดูในเรื่องของแบบเฮ้ยแก้ยังไงให้ประโยคมันสวยขึ้นให้ระดับภาษามันดูดีขึ้นนะคะวันนี้พี่ดุยก็เลยจะมาอ่ะเอาให้ดูกันสักนิดหนึ่งเนาะเดี๋ยวขอแชร์สกรีนหนึ่งก่อนนะคะอ่ะก็อันนี้จะเป็นตัวอย่างของประโยคอันนี้สมมุติว่าเราตรวจในระดับเนื้อหาแล้วว่าเออเนื้อหามันโอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้ก็จะมาดูในเรื่องของว่าเอ้ยประโยคเนี่ยมันถูกไวยากรณ์ไหมอันนี้ก็จะเป็นสเต็ปต่อมานะคะโอเคอ่ะเราก็จะมีประโยคให้ดูเป็นประโยคที่ไม่ยาวค่ะประโยคเดียวนะคะแล้วก็จะแสดงวิธีการแก้ให้ดูว่าเฮ้ยมันแบบผิดแกรมม่ายังไงแล้วเราจะแก้ขึ้นไปยังไงได้บ้างอันเนี้ยพอเวลาเราดูเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยเขาพูดถึงเรื่องสถานที่มี malls มี grocery stores แล้วก็พูดถึงอ่ะไปจนถึง entertainment places นะคะก็คือสถานบันเทิงอ่ะว่ามัน are easy access ก็คือเข้าถึงได้ง่ายเหมือนกับว่าเอ้ยเราเข้าถึงสถานที่พวกเนี้ยได้ง่ายนะคะอันนี้คือ1ประโยคนะคะที่น้องๆเขียนมาอ่ะก็คือว่ามันก็จะมีคำถามแหละในส่วนของ SM ก็จะมีคำถามเสร็จเราก็จะเขียนอ่ะพอเขียนแล้วดูว่าเอ้ยในเรื่องของเหตุผลโอเคปุ๊บคราวเนี้ยพี่ก็จะมาพิจารณาในส่วนของว่าเอ้ยประโยคแต่ละประโยคเนี่ยอย่างประโยคเนี้ยมันถูกไหมนะคะทีนี้เรามาดูตรงนี้กันนะคะก็จะเห็นได้ว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนปัญหาของไวยากรณ์นะของประโยคนี้อยู่ที่ณจุดนี้เลยมาดูกันว่าจุดไหนนะคะตรงกับที่พวกเราคิดหรือเปล่านั่นก็คือ or easy access ค่ะนะคะ access เนี่ยเราต้องมีความรู้ในเรื่องของหน้าที่ของคำก่อนว่าเฮ้ยมันเป็น verb ก็ได้เป็นนามก็ได้ซึ่งในที่เนี้ยพี่จะใช้ว่าอะไรว่าเฮ้ยสถานที่พวกเนี้ยมันเข้าถึงอ่ะได้ง่ายสถานที่พวกนี้มันเข้าถึงได้ง่ายนะคะพี่จะเลือกใช้ access นะคะเป็นกริยาค่ะนะคะทีนี้หลักการคิดค่ะเราคิดต่อนะคะว่าเฮ้ยพอ access อ่ะมันคือเข้าถึงใช่ป่ะแต่สถานที่มันเข้าถึงตัวเองไม่ได้มันต้องถูกเข้าถึงอ่ะมาหรือยังมาหรือยังแกรมม่าเรื่องนี้คือเรื่องอะไร passive voice ทุกคนค่ะเห็นไหมคะเราเรียนแกรมม่าไปเพื่อที่จะเนี่ยค่ะมันก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของการเขียนนะคะพอคิดได้เฮ้ยถูกเข้าถึงมันต้อง passive voice อย่างเงี้ยเราก็เขียนไปเราก็เขียนไปเหมือนเดิมเลยนะคะอันนี้คือตัวที่แก้นะคะ malls แล้วก็ไปเรื่อยๆนะสุดท้ายสมมุติว่าเรามีสถานที่4กลุ่มใช่ป่ะมี malls มี grocery stores มี restaurants แล้วก็มีentertainment places เรามี4อย่างนะนะคะสุดท้ายเนี่ยตอนจบค่ะสถานที่เดี๋ยวก็จบด้วย and นะคะนะคะพูดถึง4กลุ่มนะคะก็พูดไปแล้วก็เสร็จแล้วก็จบด้วย and อ่ะพี่ก็จะเขียนแบบคือประธานเนี่ยใช้เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็เสร็จแล้วตรงนี้นะคะพี่จะใช้เป็น passive voice ค่ะดังนั้นนะคะพี่อยากจะบอกว่าสามารถถูกเข้าถึงพี่จะเติมพี่ขอเติมคำว่าสามารถนิดหนึ่งนั่นก็คือ can นะคะcan เสร็จแล้วเนี่ย passive voice คือยังไงน้องต้องมี verb to be บวกด้วย verb ช่องที่3ค่ะนี่คือลักษณะของประโยคถูกกระทำดังนั้นนะคะ access พี่เติม ed รอไว้ก่อนเลยเพราะว่านี่คือ verb ช่องที่3เสร็จค่ะตรงนี้คือตำแหน่งของ verb to be can ไปกับอะไร can ต้องไปกับ be can จะไม่ไปกับ is am are can จะไปกับ be นะคะได้ละก็จะเป็นประมาณนี้ว่า malls some grocery stores restaurants and entertainment places can be accessed นะคะเสร็จค่ะพี่จะใส่คำว่าเฮ้ยมันถูกเข้าถึงได้ง่ายนะคะถูกเข้าถึงได้ง่ายคราวนี้พี่จะวาง easy ใช่ป่ะเวลาเราทำค่ะตรงเนี้ยเราก็ต้องนั่งคิดแล้ว easy มาขยายอะไร easy มาขยาย
access ซึ่ง access คือเข้าถึงเนี่ยมันเป็นกริยาดังนั้นเวลาที่เราจะขยายนะคะขยายกริยาเราต้องใช้ adverb เห็นไหมคะเนี่ยจะมี point ของ grammar ขึ้นมาละแต่ทีเนี้ยคือเราโจทย์ของเราเนี่ยเราจะมาจากว่าเฮ้ยเราจะเขียนออกมาเป็นยังไงเห็นไหมเสร็จแล้ว grammar เนี่ยนะคะมันก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะวางรูปของคำได้ถูกต้องดังนั้นพี่จะเอา adverb นะคะไปอยู่ข้างหน้า access ขยายกริยาเนาะadverb คือยังไงเอา easy เนี่ยมันแปลว่าง่ายนะคะมันไว้ขยายคำนามทีนี้พี่จะขยาย verb ใช่ไหมพี่ต้องกลายเป็น adverb ละนั้นก็คือ easily นะคะ can be easily accessนะคะนี่โอเคนะคะก็จะได้เป็นประมาณนี้นะคะอันนี้คือการแก้ในแบบที่หนึ่งก็คือแบบอ่ะแบบเบื้องต้นละกันว่าให้มันถูกแกรมมาก่อนนะคะทีนี้พี่จะแก้สเตจต่อไปนะคะก็คือแก้ในระดับภาษาแต่ก่อนจะแก้ระดับภาษาน้องสามารถทำอย่างนี้ก็ได้ค่ะว่าเป็น modes แล้วก็พี่ก็เขียนเหมือนเดิมเลยนะพี่จะไม่เขียนแล้วนะมาจบที่ and entertaining places อันนี้ก็คือภาคประธานใช่ไหมคะพี่อาจจะใช้อย่างนี้ก็ได้ค่ะพี่อาจจะใช้ว่า accessible ก็ได้ accessible เป็นคำประเภทอะไรเป็นคำประเภท adjective ก็คือสามารถเข้าถึงได้ดังนั้นเนี่ยตรงนี้พี่จะต้องใส่ verb to be นะคะ or accessible พี่แก้ได้เป็น2แบบนะคะแบบแรกเราจะสังเกตนะแบบแรกก็คืออันนี้นะคะ access เป็น verb ค่ะแล้วพี่จะใช้เป็น passive voice นะคะในขณะที่ accessible นะคะอันนี้ก็คือเป็น adjective นะคะ adjective เวลาเราวางลงประโยคอยู่หลัง verb to be is am are นะคะโอเคนี่คือการแก้ในระดับเบื้องต้นนะคะเสร็จพี่อยากสวยค่ะอยากให้มันสวยขึ้นไปอีกค่ะนะคะคราวนี้เราจะมองเป็นในเชิงคุณภาพแล้วอ่ะทำให้มันสวยขึ้นไปอีกเราจะทำอย่างไรนะคะพี่อยากจะเติมค่ะการเติมนะคะการเติมตรงเนี้ยอ่ะพี่อยากจะใส่อย่างนี้ขอลบประโยคล่างก่อนนะพี่ก็จะเติมเป็นใส่ให้มันสวยขึ้นนะคะก็อาจจะเติมตรงนี้ค่ะว่าสถานที่พวกเนี้ยซึ่งตั้งอยู่ในเมืองซึ่งตั้งอยู่ในเมืองใช่ไหมเราก็เติมสถานที่ตั้งลงไปนะคะอย่างนี้เราก็จะใส่เป็น which นะอันนี้แล้วแต่ไอเดียเลยอ่ะน้องพยายามแบบเอ้ยหาตั้งขยายลงไปแล้วมันจะดูแบบประโยคมันจะยาวขึ้นมันจะดูสวยงามขึ้นนะคะแล้วแต่ไอเดียนะพี่ลองใส่อย่างนี้ค่ะพี่จะใส่คำว่าซึ่งตั้งอยู่ในเมืองนะคะคำว่าสถานที่ตั้งเนี่ยเราจะนึกถึงคำว่า locate นะคะวิธีการใช้มันจะเป็นอย่างนี้ค่ะ which are located เงี้ย which are located in the cities เนี่ยนะคะอย่างนี้ได้นะ modes grocery stores restaurants and entertainment places which are located in the cities can be easily accessed เฮ้ยมันก็ดูงามขึ้นเห็นไหมก็คือว่าเราแบบมีการใส่ไอเดียอะไรเข้าไปเพิ่มคือตรงเนี้ยจุดก็คือพี่เห็นว่าเฮ้ยมันเป็นคำนามอะไอ้คำว่า malls คำว่า grocery stores restaurants แล้วก็ places ตัวนี้มันเป็นคำนามพอเป็นคำนามปุ๊บเราสามารถเอาพวก wh พวกเนี้ยนะคะมาขยายได้มันจะแปลว่าซึ่งเห็นไหมคะก็คือแบบเหมือนกับเอาใส่ไอเดียลงไปเพิ่มนะคะเสร็จค่ะอยากขยายอีกอยากยาวอีกค่ะอยากสวยอีกก็ได้นะคะถ้าอยากสวยอีกก็ด้านหลังมีที่ว่างตรงเนี้ยเราก็เห็นแล้วแหละประโยคมันจบแล้วเราใส่ตัวเชื่อมอะไรดีมะว่าแบบเฮ้ยมันเข้าถึงได้ง่ายเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยพี่จะใส่คำเชื่อมมาว่าเพราะว่าอันนี้ก็คือเราแล้วแต่ไอเดียของแต่ละคนเลยนะนะคะอันเนี้ยแต่ว่าจุดที่เราอยากจะบอกน้องๆก็คือว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ว่าเวลาน้องเห็นเนี่ยประโยคหนึ่งประโยคเนี่ย
เวลาน้องแก้เนี่ยนะคะน้องสามารถที่จะแก้โดยการเพิ่มอะไรบางอย่างลงไปได้ค่ะจะทำให้ประโยคเนี้ยมันดูยาวขึ้นมันคือsmooth ขึ้นสวยขึ้นพี่ลองเติมนะคะพี่เติมว่าเพราะว่าเนี่ยอะอย่างแรกเลยอะได้ต้องได้คำว่า because แหละ because หรือ since สิ่งเงี้ยอะพี่เติม since ลงไปนะ since เพราะว่าเพราะอะไรดีอะเพราะมันเข้าถึงได้ง่ายใช่ไหมเพราะว่ามันมีการคมนาคมที่หลากหลายมันมีการคมนาคมเนี่ยมันก็เลยแบบสามารถที่จะเข้าถึงสถานที่พวกนี้ได้นะคะมีการคมนาคมที่หลากหลายอ่ะพี่ก็ใส่อย่างนี้เลยเดี๋ยวนะคะมีการคมนาคมหลายประเภทน้องอาจจะคิดเป็นคำว่า types ก็ได้เนี่ยเป็นคำว่า types นะคะเสร็จเนี่ยตรงเนี้ยพี่ใส่แบบมีหลากหลายอ่ะมีมากมายอ่ะอย่างเงี้ยนะคะอ่ะเราก็เดี๋ยวเราเติม1คำนะคะสมมุติว่าถ้าเราไม่ได้เบสิกเราก็ต้อง many มาก่อนละลูกโอเคนะแต่ถ้าเกิดว่าน้องได้คำอื่นๆขอนิดนึง several ก็ได้มั้ยseveral นะคะแปลว่าหลายๆหรือ various หลากหลาย various นะคะอย่างนี้ก็ได้นะคะก็จะได้เป็น since there are various types นะคะมีประเภทของการคมนาคม of การคมนาคมค่ะ transportation นะคะก็จะได้ประโยคมาประมาณนี้ค่ะสวยๆนะคะก็จะเห็นได้ว่าประธานคือตัวเดิมถูกไหมก็เป็นเดี๋ยวพี่จะอ่านทั้งหมดให้ฟังนะคะว่าเอ้ยมันจะยาวขึ้นมันดู smooth ขึ้นมันดูสวยขึ้นเนาะก็จะได้เป็นMalls, grocery stores, restaurants, and entertainment places, which are located in the cities, can be easily accessed since there are various types of transportation. เห็นยังมันดูเก๋ขึ้นแบบชัดเจนมากๆเห็นไหมพอเพิ่มไอเดียลงไปจากประโยคธรรมดาดูมีความซับซ้อนขึ้นอย่างชัดเจนเลยนะคะตรงนี้อ่ะก็ฝากไว้ประมาณนี้นะคะสำหรับในเรื่องของการ writing นะคะการจะทำให้ประโยคดูสวยขึ้นนะคะ smooth ขึ้นนะคะเราสามารถที่จะเพิ่มอะไรบางอย่างเพิ่มไอเดียอะไรลงไปได้นะคะทุกคนคะอันนี้พี่กำลังพูดถึงการแก้ไขประโยคในเชิงของโครงสร้างนะคะทุกคนคะอ่ะวันนี้ก็ไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีสาระมีคลิปอะไรดีๆเดี๋ยวก็จะเอามาพูดคุยกันนะคะไปแล้วค่ะแล้วก็ฝากติดตาม YouTube ช่อง Nui English ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ